ก็สวัสดีครับพวกผมบ้าเพนะก็วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็มาทำคลิปเกี่ยวกับการฟาร์มของสายไลฟ์สกิลแล้วกันจริงๆจะมีคลิปของคุณเฉินครับทำไว้แล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนก็เลยผมมาทำซ้ำอีกนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะอัปเดตใหม่ด้วยนิดหน่อยแต่ก็แกนหลักไม่มีอะไรครับไม่ได้ต่างกันมันเหมือนการระบบฟาร์มเหมือนกันแค่เปลี่ยนอินเทอร์เฟซนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองโอเคครับสมมุติถ้าเราจะทำยาอย่างเงี้ยเพราะว่ายาหรือว่าของอะไรเงี้ยมันแพงใช่ไหมเราไปซื้อของในตลาดเนี้ยแต่ผมจะซื้อยาเนี้ยครับยาเนี้ย 5,000 เนี้ยถามว่ามันแพงไหมสมมติซื้อ10อันเนี้ย13,000เอ้ยอันนี้นะ10อันนะครับบาจะแสนนึงละครึ่งแสนละถ้าทำเองดีกว่าไหมผมว่าถ้าทำเองต้องเป็นขั้น2ครับเหมือนขั้นเนี้ยขั้น10ขั้น10ขึ้นไปถึงจะคุ้มแล้วก็ไอ้นี้ไม่ต้องทำก็ได้นะไปซื้อเอาในตลาดดีกว่าเพราะว่าในตลาดจะขายถูกยาเพื่อมานาเนี่ยแล้วก็ห่างกันไม่เยอะก็ไม่ได้แพงมากหลักหมื่นแต่อันนั้นมันแพงแต่จะทำทั้งหมดก็ได้เพื่อที่จะทำให้เลเวลของไอ้การค้านี้มันอัพตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยแต่ทำให้เราแบบดูรู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรมันคุณสมบัติอะไรทันทีเลยเนี่ยครับจริงๆไอ้พวกวัสดุนี้ก็คราฟได้นะพวกเอาไปตัดมงตัดไม้เนี่ยแล้วก็ยิ่งขอเลเวลสูงจะขายในตลาดแพงเนี่ยมันไอ้นี้ขายเท่าไหร่เราไปดูได้กดนี้เนี่ย200กว่าถือว่าแพงนะ10อันก็ 2,000 แล้วแม่โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปตัดไม้ให้ดูนะเหมือนสายแบบลงดันทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเบื่อไม่รู้จะทำอะไรไปทำเวลไอ้นี้ก็ได้อันนี้ตกปลาผมทำน้อยสุดใช่ไหมเลเวล6คือไอ้พวกนี้ผมทำบ่อยแสดงว่าเนี่ยเหมือนแบบเบื่อว่ะไปหาไม้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปหาไม้นี้มันก็จะบอกตำแหน่งครับว่าอยู่ไหนแต่ผมชอบตัดแถวนี้คือแล้วแต่คนเลยนะมันจะอยู่ตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดไปตรงนี้เอาไปสิวะเอาไปนี่ก็ได้ให้มันมาใกล้ๆมันคงจะอยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยผมตรงนี้ก็ได้ค้างเหรออ่ะวิ่งไปสิเว้ยเอาผมวิ่งไปก็ได้จะถึงแล้วนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวผมมาตัดตรงนี้ดูนะตรงนี้ผมจะตัดตรงนี้บ่อยกับอีกที่หนึ่งถ้าหาแร่ผมจะหาตรงนี้ถ้าหาแร่นะตัดไม้ผมตัดตรงนั้นถ้าหาแร่ผมหาตรงนี้เนี่ยที่วงกลมเนี่ยผมจะมาขุดจนสักร้อยสองร้อยผมก็เลิกหรือไม่ก็ขุดจนจอบพังไปอันหนึ่งอ่ะนั่นแหละครับก็เลิกเดี๋ยวผมดูก่อนผมคุ้นๆว่าตรงนี้มีนี่อ๋อมันต้องไปทางนี้ผมมาตัดตรงนี้บ่อยครับอาจจะกระตุกนิดนึงคนเยอะหรือเปล่าเซิร์ฟนี้ไม่เยอะนี่เดี๋ยวย้ายไปเซิร์ฟหนึ่งก่อนนะย้ายไปแนวหนึ่งเพราะว่าเราจะประหยัดตังค์มากแล้วก็ทำให้เราแบบหาตังค์เพื่อที่จะไปซื้อสกิลได้ง่ายขึ้นครับตังค์เนี่ย 40,000 ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้สกิลพวกคัมภีร์มันจะขายแพงมันจะขายด้วยตังค์นั่นแหละตำลึงเงินถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่สามารถซื้อคัมภีร์ได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่มีขายเลยนะมันคือมันสำคัญมากคัมภีร์มันจะทำให้เราเก่งขึ้นสำคัญด้วยแต่มันต้องใช้ตำลึงเงินซื้อหรือโชคดีก็คือเปิดกล่องหาสมบัติอะไรมันก็แต่น้อยแต่ถ้าซื้อมันจะชัวร์แต่ซื้อตอนนี้ยังหายากเลยครับก็คือมันจะมีคนเฝ้าตลาดพอของวางปุ๊บถ้าเราโชคดีเรากดตอนนั้นพอดีเราก็ซื้อได้ถ้าเราโชคไม่ดีก็ไม่ได้เห็นครับคัมภีร์โอเคเหมือนผมจะมาตัดไม้นี่ไปเรื่องคัมภีร์ได้ไงวะเนี่ยมีไหมตัดได้ไหมอ้าวเดี๋ยวผมลองไปย้ายได้หน่อยนี่เอาเหมือนมีคนตัดหมดแล้วเหรอเหรอเฮ้ยใช่เหรอก่อนผมชอบตัดตรงนี้นะทำไมมันไม่ได้ล่ะหรือว่าไม้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวะแต่ผมลองไล่แนว3ดูเนี่ยไงแสดงว่ามีคนฟาร์มเหมือนผมเลยเนี่ยครับมันจะขึ้นอย่างนี้แล้วมันใช้อะไรตัดแล้วก็กดมันจะใช้ฝานสมมติเราผมไปดูในคลังผมว่ามีผมซื้อเลยก็ได้เอายังไงผมก็ต้องใช้แล้วเพราะว่ามัน200กว่าผมก็ตัดเลยเนี่ยครับก็ตัดไม้ทำสวนแล้วแต่เลยครับก็คือถ้าว่างนะหรือไม่ก็แบบอยากจะประหยัดในส่วนของเงินเนี่ยอีแปะเราก็ไปตัดได้นะครับ
ประหยัดในส่วนของไอ้นี้นะเงินเนี่ยเราก็ไปตัดได้ก็ตัดไปเลยพอเราต้องวิ่งหาต้นไม้ไม่เราย้ายแนวครับเรามันมีเทคนิคอยู่ก็คือหยุดที่เดิมแต่ย้ายแนวไปเรื่อยๆเห็นไหมครับก็กดโดยที่ไม่ต้องไปที่ไม่ต้องวิ่งหาถามว่าวิ่งหาได้ไหมก็ได้แต่ควรจะเป็นจุดที่ใกล้ๆกันมีคนทำแบบนี้ครับมันเลยทำให้ผมไม่เห็นว่ามันมีต้นไม้เนี่ยเมื่อกี้มันมีคนตั้งเตาด้วยซ้ำเห็นไหมครับแสดงว่ามีคนคอยทำอยู่ทำแบบที่ผมทำเนี่ยบางคนก็ไปประจำตรงนู้นตรงนี้ที่มันมีต้นไม้ให้ตัดแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะย้ายให้ไปครบทุกแนวแล้วตัดให้ดูนะเดี๋ยวผมจะตัดต้นไม้กับเก็บดอกไม้ให้ดูแล้วก็คาบให้ดูรอบหนึ่งอันนี้กูได้อะไรฉายานักตัดต้นไม้มืออาชีพใช่ไหมวะเอานี่มาใส่ก็ได้โคตรพอคนแม่นักตัดต้นไม้นักตัดต้นไม้ขั้น3ครับมันจะได้ต้นวัตถุดิบเยอะขึ้นมั้งเดี๋ยวลองดูนะตัดเร็วขึ้นเหรอผมไม่แน่ใจไหมอาจจะได้ของดีขึ้นครับได้3ดีขึ้นตรงไหนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเก็บต้นไม้นะเดี๋ยวผมจะคราฟยานี้ให้ดูนะยานี้ผมใช้ยานี้อยู่มันต้องมีนี้ด้วยแล้วก็มีดอกไม้ด้วยแล้วก็อันนี้ต้องซื้อครับเพราะว่าบางทีมันได้จากการขุดสมบัติไงหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันไปไม่ได้ผมก็เลยต้องซื้อในตลาดไม่มีขายนี่ซวยอีกถ้าไม่มีขายนี่ก็คือทำไม่ได้ครับงานเลยครับงานงอกเลยนะโอเคเดี๋ยวผมลองทำอันอย่างอื่นให้ดูดีกว่าอันไหนวะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ผมน่าจะทำได้เพราะว่าผมมีอันนี้อยู่ดอกไม้นี่ก็ไปเด็ดได้โอเคเดี๋ยวผมจะไปเด็ดดอกไม้ให้ดูเราก็ไปที่นี่ไปที่ดอกไม้แล้วก็ดอกไม้ขั้นนี้เราก็กดนี้มันก็จะบอกตำแหน่งดอกไม้ผมชอบมาเด็ดตรงนี้นะเนี่ยที่มันเยอะๆกองตรงนี้อันนี้ถ้ามันวิ่งไม่ได้อย่างนี้ก็ลงมาจากเนินก่อนครับเพราะว่าระบบนำทางมันไม่สามารถที่จะนำทางคุณจากเนินลงมาได้มันยังไม่ได้ฉลาดนะแล้วก็ไปกดใหม่11เห็นไหมมันก็จะวิ่งได้แล้วมันก็จะวิ่งไปที่วาร์ปใกล้ที่สุดเพื่อที่จะวาร์ปไปตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่ต้นไม้ระดับ2มันจะอยู่ในเนินครับคือมันจะไม่ออโต้ไปได้ขึ้นเนินมีควายด้วยเดี๋ยวผมขี่ควายให้ดูดีกว่าเหมือนแม่งไม่มีอะไรทำไปเรื่อยครับผมลงม้าก่อนเนี่ยเวลาจะขี่ควายมันจะลูบควายแล้วก็มันจะขี่สักพักมันก็จะขึ้นแล้วมันจะให้เราเลือกตอบครับนี่ตอบถูกได้ขี่ครับถ้าตอบผิดเราจะโดนควายดีดหล่นลงมาหัวทิ่มแต่ผมจะพาควายว่ายน้ำให้ดูเพื่อนในกลุ่มบอกว่าว่ายน้ำมันจะว่ายเร็วมากเห็นไหมนี่ควายแลมโบครับอันนี้ควายสปีดผมเคยเห็นคนจีนทำตั้งแต่ต้นๆแล้วนะผมก็ไม่รู้ผมเคยถามคนจีนด้วยพิมพ์ภาษาอังกฤษว่าทำไมให้ควายว่ายน้ำคนจีนตอบว่ามันเป็นสนุกครับฟันนี่มันตอบแบบไม่มีอะไรทำมั้งเหมือนรอลงดันแล้วไม่มีอะไรทำมันก็ให้ควายว่ายน้ำเล่นจริงๆคนจีนตอบอย่างนั้นจริงๆแต่ผมไม่รู้ประโยชน์จริงๆของการว่ายน้ำนะหรือว่าให้ควายว่ายน้ำนี้นะแต่มันจะวิ่งเร็วมากเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพามันไปที่ฝั่งดูแล้วดูว่ามันเดินบนฝั่งกับว่ายน้ำไหนเร็วกว่าอันนี้คืองานว่างครับคือคนว่างคนเหงา2018ครับไม่มีอะไรทำเห็นไหมตอนนี้มันอยู่บนบกชิบหายถามว่าขี่ทำไมมันได้ค่า XP นิดหน่อยครับหรือได้อะไรนิดๆหน่อยๆผมไม่รู้รายละเอียดมากแต่ว่ามันก็ได้ระดับนึงเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆของเกมครับให้เราขี่เล่นอย่างเงี้ยเหมือนเกมมันทำให้เป็นสภาพแวดล้อมให้มันแบบมีควายมีอะไรไปเรื่อยครับโอเคเดี๋ยวจบเรื่องควายก่อนไปเราจะไปตัดไม้ดีกว่าเกี่ยวอะไรกับควายวะเอาไปเนี่ยมันจะมาวับใกล้ๆไปมันก็มีดนตรีให้ฟังเป็นแนวแบบแต่ละเมืองจะมีดนตรีไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวดูนะผมจะไปอีกเมืองนึงเห็นไหมดนตรีจะเปลี่ยน
ถ้ามันวิ่งช้าก็กดนี้ให้มันวิ่งครับเนี่ยผมจะบินได้เกมนี้เนี่ยผมจะมาตัดต้นนี้นะอ่ะมันให้ใช้อะไรผมมันให้ใช้จอบ200กว่าอยู่นะถามว่าเราไม่ซื้อตลาดได้ไหมได้ครับเราก็ไปทำเองก็ไปหาวัตถุดิบตรงเนี้ยเนี่ยเราก็มาคราฟตรงนี้แล้วก็เลือกว่าจะคราฟจอบมันก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้จอบเลเวล1นะผมต้องใช้จอบเลเวล2ผมต้องเลเวล10ในการทำของพวกนี้เยอะๆก่อนถึงจะทำได้เนี่ยมันต้องใช้หินนี้แล้วก็นี้มันกดแล้วก็ไปได้ครับอันนี้ต้องขุดรู้สึกอันนี้ซื้อหรือเปล่าอันนี้ซื้ออันนี้ต้องขุดเหรออันนี้ผมรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะมันไม่ต้องซื้อนี่มันไปขุดได้นี่ไปขุดแร่ได้ผมว่ามันมั่วๆกันแล้วอันนี้ก็ไปเจ็ดต้นไม้ครับมันไปขุดได้นะผมจำได้ผมขุดแร่ผมได้หินนั้นด้วยแต่ไม่รู้ผมอาจจะจำผิดอันก็ได้เดี๋ยวผมลองตัดให้ดูเช็คของดีๆด้วยนะครับว่ามันจะเต็มไหมเนี่ยเหมือนในนี้ผมจะเก็บก่อนเห็นไหมได้อะไรมาแบบเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเก็บก่อนเก็บไม้แป๊บไม้ผมเยอะไงใส่อย่างนี้มันเป็นบั๊กนะครับถ้าของเต็มเราจะไม่สามารถโอนจากนี้มานี้ได้ต้องเคลียร์ก่อนมันจะเป็นบั๊กเกมตรงนี้นิดหน่อยมันคนละอันกันเห็นไหมครับมันไม่สามารถรวมอันรวมกันเพราะมันใช้ไปแล้วนิดนึงมันก็จะถือว่าคนละอันกันเลยแล้วก็อันนี้ผมเก็บอย่างนี้ก่อนมีเยอะของผมมาเต็มบ่อยครับเพราะว่าผมเก็บไปเยอะเก็บขยะไงสายเก็บขยะนะเก็บไปเรื่อยไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมก็เก็บเผื่ออาจจะมีประโยชน์ในอนาคตโอเคผมจะไปตัดต้นไม้ต่อนะแม้มันบอกว่าเต็มเนี้ยมันจะเก็บในกระเป๋าสำรองให้ครับถ้าเราทำแบบว่าเก็บของจนเยอะเกินอย่างเงี้ยเราต้องเอามาก่อนเอากลับมาในกระเป๋าอ่ะอันนี้หนังสือผมก็เก็บไว้นะแต่ไม่รู้ว่าเล่มเดียวกันไหมหนังสือเลเวล3ขั้น3เนี่ยคนละเล่มสวยไปบางทีผมก็ทิ้งนะเพราะว่าขายไม่ค่อยออกครับผมทิ้งก็ได้ทิ้งให้ดูพยายามจำตัวอักษรจีนไว้ครับมันจะคล้ายๆกันที่มันให้กูทำอะไรเนี่ยให้มันทิ้งอันนี้นี่หว่ากูกดอะไรเนี่ยรู้สึกนะมันก็คือการทิ้งนะหรือว่าผมกดผิดวะแต่อย่าไปซีเรียสนะทิ้งไปเถอะถามว่าหาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ซื้อในตลาดครับก็เรื่องปกติครับเพราะว่ามีตังค์เยอะไงเนี่ย 40,000 กว่าซื้อได้ตลอดอะนอกจากคัมภีร์ผมซื้อชุดนึงจะหมดแต่ว่าถ้าคนแบบตังค์ไม่เยอะก็คือเก็บมันจะเต็มคลังไงผมก็ไม่รู้จะระบายยังไงก็พยายามทิ้งครับเอาแล้วก็ค่อยเดี๋ยวก็เจอใหม่เองแหละนี่สมมติผมอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมย้ายแนวครับมันจะได้เร็วขึ้นมันก็จะเกิดอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะได้ไวขึ้นย้ายแนวไปเรื่อยๆเกมนี้ย้ายแนวไวครับไม่ต้องรีโหลดไม่ต้องอะไรย้ายเลยนะครับย้ายแนวนะก็ทำอย่างนี้ครับแล้วก็จนได้วัตถุดิบที่เราต้องการเดี๋ยวผมลองจะคราฟให้ดูนะผมได้แล้วเอามา2อันพออันนี้คือซิมเพิลคราฟให้ดูผมจะคราฟอันนี้มันต้องการไม้นี้ผมเพิ่งเก็บมันต้องการหญ้านี้ผมมันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเนี่ยมันจะบอกตำแหน่งหญ้าอยู่นี่กองเต็มเลยต้องลงจากเขาก่อนนะมันบอกแล้วระบบนำทางมันไม่สามารถพาเราลงไปได้เลยนี่ตายนะครับถ้ากระโดดอย่างเงี้ยผมว่าต้องกระโดดอีกชั้นนึงให้มันเบาๆหน่อยมันไม่ตายหรอกแต่มันโดนแรงดาเมจมันแรงลงมาใกล้แล้วก็กดอีกนิดนึงแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่ตรงเมื่อกี้ที่มันบอกตำแหน่งไอ้หญ้านี้บางหญ้ามันเป็นแบบว่าใช้มือโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยก็ได้ส่วนใหญ่วัตถุดิบที่คนมันหาง่ายๆจะขายไม่ออกหรอกมันจะแบบคนมันใครๆก็หาได้ไงมันก็ไม่มีทางที่จะแบบขายได้ต้องเป็นของที่หายากระดับนึง
เหมือนหญ้านี่อ่ะโคตรง่ายมีเกลื่อนหญ้านี้หรือเปล่าน่าจะหญ้านี้เนี่ยมันก็จะใช้จอกเลเวล1ขุดใช่มั้ยเดี๋ยวผมดูด้วยว่ามันได้มาถูกต้องหรือเปล่าใช่นะครับมันขึ้นหญ้านี้ถูกละใช้จอกเลเวล1คนนี้เขาก็มาคราฟโอ้ไม่ใช่คนนี้ไอ้นี่มันชอลี่เฮียงเหี้ยชอลี่เฮียงจะคราฟของทำไม NPC NPC คือมันมีคนมาตั้งหม้อตั้งไฟอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่ไปใช้หม้อใช้ไฟของคราฟได้นะจะได้ไม่เปลืองตังค์แต่ก็ไม่ได้เปลืองเยอะครับมันหลัก10หลัก100แต่แล้วแต่คนครับบางคนเขาไม่อยากเสียสักบาทก็ได้ก็ใช้ของคนอื่นแต่บางคนไม่ซีเรียสก็แล้วแต่ครับก็ซื้อเองผมเก็บนิดนึงนะให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วคราวนี้ผมก็ไปเอาต้นไม้ที่ผมเพิ่งเก็บเข้าคลังไปเมื่อกี้ออกมาเนี่ยผมเอาออกมาก่อนเคลียร์คลังผมเต็มผมต้องเก็บใบไม้เข้าไปก่อนนะเก็บไอ้เนี่ยเข้าไปก่อนดอกไม้ดอกไม้ดอกหญ้าแล้วคราวนี้ผมก็เอาดอกหญ้ามาอันนี้ผมต้องเก็บไปด้วยไม่อ๋อใช่ใช่คราวนี้ผมก็ต้องเอาดอกไม้มาดูผมมีเยอะผมว่างๆผมจะมาทำครับมันก็เลยเหลือเยอะแล้วต้องใช้อะไรอีกนะดูหน่อยใช้ดอกไม้แล้วก็ไอ้หินนี้หินนี้น่าจะได้จากการขุดแร่ครับก็คือไปขุดแต่หรือจะซื้อก็ได้เนี่ยอันละ8นี้ก็ซื้อเยอะๆเลยก็ได้แต่ผมมีในตัวนะรู้สึกเดี๋ยวผมหาเอาจากในคลังมาทำให้ดูก็ได้แล้วก็ดอกไม้นี่เอาออกมาก่อนคลังเต็มว่ะเดี๋ยวผมเก็บคอมพีเข้าไปแล้วก็เอาหินนี่ออกมา3อันใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูนะเห็นไหมมันจะขึ้นเตือนเลยว่าทำได้ใช้อันนี้3อันต่อ1ต่อ1ยาขวดนึงนะถือว่าเยอะนะเพราะอันละ8อยู่อ่ะก็เดี๋ยวผมจะคราฟนะผมกดนี้มันจะบอกว่าไปซื้อเตาจริงๆผมใช้เตาของคนนี้ได้นะเนี่ยแต่ผมไม่อยากใช้อ่ะเดี๋ยวมันติดเชื้ออันนี้พูดเล่น เดี๋ยวผมจะซื้อเองเลยอ่ะเดี๋ยวซื้อเตาเองกี่บาทไอ้ชิบหายทำไมเตาแพงวะแค่เตาแพงว่ะเตาอย่างแพงอ่ะเดี๋ยวผมลองไปดูดิว่ามันคราฟได้เลยไหมหรือว่ามันเป็นเตาเลเวล1ไม่ได้นี่มันคราฟของเอาไว้คราฟเตาอีกทีนึงอันนี้ดูนี่กูว่าเดี๋ยวเจ้าของมาเจ้าของด่าแม่ให้เดี๋ยวเจ๊คราฟชุดสวยละไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมซื้อเตาก็ได้ทำให้ดูเลยเอาซื้อเตาก็ซื้อเตาคัมภีร์นี้ผมมีแล้วนะถ้าไม่มีก็ต้องซื้อนะคนไม่มีก็ต้องไปซื้ออีกหรือไม่ก็ไปขุดแร่ตกปลานะเนี่ยถ้าไม่มีก็ซื้ออีก200อีกอ่ะแต่ซื้อครั้งเดียวครับจบมันจะอยู่ได้จะยาวๆอันนี้ผมซื้อเตาซื้อมาแม่งแล้วคราวนี้พอซื้อเตาเสร็จพอเรากดตรงนี้มันจะบอกว่าเรามีเตาแล้วจะวางเตาไหมตอนแรกผมนึกว่าโสมพันปีครับมันดูเหมือนโสมอ่ะเป็นโสมเด็กอ่ะแต่จริงๆมันคือเตานะเตาหลอมเตานึ่งอ่ะเป็นเตาเราก็กดมันก็จะวางเตามาคราวนี้พอวางเตาปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาหน้านี้จะบอกว่าเราสามารถทำอะไรได้มั่งอันนี้ผมจะคราฟไอยาเพิ่มมานานะมันบอกว่าคราฟได้ 100% ทำไมกูคราฟไม่ได้อ๋อมันคราฟได้ครั้งเดียวสมมุติถ้าเราสามารถคราฟได้20ครั้งเนี่ยผมสมมุตินะมันก็จะมีปุ่มนี้ให้เรากดมันก็จะคราฟรัวเลยป๊อปๆการคราฟแต่ละอย่างมันจะเสียค่านี่นะเหมือนกับค่าคราฟของอ่ะค่าไลฟ์สกิลอ่ะจะเป็นลูกซาลาเปานี่จะเสียไปเดี๋ยวมันจะบอกว่า2แต่ผมลองคราฟนะจาก96นะบึ้มเห็นไหม94มันจะหายไป2แล้วก็มันจะได้ของมาเมื่อกี้ผมคราฟเสร็จแล้วแล้วก็คราฟ 100% ครับไม่มีวันแตกไอ้นี้ผมรู้สึกว่าย่อยเหรอผมไม่แน่ใจนี่ผมไม่เคยลองฟังก์ชันนี้เลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวผมว่าค่อยมาลองแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะมันจะเป็นเปลี่ยนรูปลากหรือย่อยอะไรสักอย่างเราค่อยว่ากันเอาคราฟก่อนพอผมคราฟปุ๊บผมก็จะได้ยามาอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมผมก็จะได้มาผมก็ไปขายในตลาดได้อันละ70
ถือว่าแพงนะใช้ได้เลยแหละแต่ว่าไม่ค่อยคุ้มครับยานี้ยานี้ถ้าจะใช้จริงๆผมแนะนำซื้อเนี่ยผมวางหนังสือมา2วันวันนึงแล้วยังไม่ขายไม่ออกผมแนะนำให้ซื้อไอแบบที่ในตลาดใช้ยังดีกว่ายานี้แบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเคครับการคราฟก็ประมาณนี้แหละสายแบบไม่มีอะไรทำมันแบบว่าไม่อยากเปลืองตังค์เบื่อหรือไม่ก็แบบลงดันว่างแล้วทำเฟสรายวันหมดแล้วหรือว่าอยากจะหาเงินตรงเนี้ยไอ้ตำลึงเงินเนี้ยก็มาคราฟไปเนี้ยแล้วก็เข้าไปขายได้ขายแบบคราฟ100อัน99อันขายแม่งเลยเพื่อที่จะขึ้นเลเวลสูงๆในการคราฟด้วยเหมือนเนี้ยยานี้มันถ้าเราซื้อตลาดมันจะราคา70กว่าใช่ไหมถ้าสมมุติเราเลเวลสูงขึ้นเราอยากใช้ยานี้มันเพิ่มทีละหมื่นนะดูดิราคาเท่าไหร่200ต่อขวดนะใช้คำว่าตักขวดนะเชี่ยรวยไปเลยแล้วมันโหดนะมันเพิ่มเท่านึงอ่ะแนะนำคราฟใช้เองดีกว่าคือเพราะหลังๆบอสดีแรงมากการจะแบบกินยาแล้วเลือดฟื้นฟูเต็มนี่จะมีประโยชน์เพราะว่าตัวฮิวบางทีก็เอาไม่รอดนะตัวฮิวไม่ลงไปนอนก่อนเพื่อนเลยตายเราต้องช่วยตัวเองด้วยระดับนึงโอเคแล้วก็การคราฟแต่ละอย่างมันก็จะทำให้เลเวลคราฟเราเพิ่มเรื่อยๆสูงสุดมีถึง40ครับน่าจะเพิ่งมาหรือว่ามานานแล้วอะเพิ่มที 70,000 โคตรโหดแล้วก็พวกอย่างพวกนี้ก็เหมือนกันครับหลักการเหมือนกับการคราฟไอยาเลยก็จะสูงสุดได้แล้วก็สูงสุดได้อันนี้อาวุธลับสามารถกดใช้ได้ทำให้เพื่อนติดสถานะอะไรถึงมีอาวุธลับแล้วก็ยังมีเครื่องเขาเรียกว่าอุปกรณ์สวมใส่ป้องกันอาวุธลับป้องกันหลายๆอย่างก็มีเนี่ยมันจะป้องกันอาวุธลับมั่งจะเพิ่มโชคดีมั่งเราสามารถใส่ได้ใส่มันอยู่ตรงนี้นะถ้าเราใส่เข้าไปมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ส่วนนี้โอเคแต่มันจะไม่ออกมาแสดงนะหรือว่ามันออกมาแสดงมั้งผมไม่แน่ใจว่ากดปุ่มนี้แล้วมันจะเปลี่ยนไหมผมไม่ได้ลองไงผมไม่ได้สายแฟชั่นด้วยถ้าใครอยากลองอยากอะไรก็ลองกดดูแต่น่าจะปุ่มนี้มั้งเดี๋ยวกลัวกดแล้วแม่งคืออะไรวะทิ้งอุปกรณ์อย่างเงี้ยชิบหายงานเลยนะครับคือได้เล่นใหม่อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองกดดูนะอ๋อไปที่นั่นสายแฟชั่นก็คงจะไม่ออกมาแสดงมั้งมันก็คงจะเห็นรู้ว่าเราใส่แค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ออกแสดงโอเคก็เรื่องระบบคราฟการเขาเรียกว่าไลฟ์สกิลนะของเกมอื่นเกมนี้ก็ไลฟ์สกิลก็ถือว่าน่าจะหมดเท่านี้แหละไว้ไปทำกันนะครับว่างๆเบื่อๆหรือว่าแบบมีเวลาก็ไปค้าไปตกปงตกปลาหลักการคล้ายๆกันครับแล้วก็เก้าอี้นี้ถ้าสมมุติเจอสามารถนั่งได้นะถ้าผมจำไม่ผิดในเมืองนั่งได้นะมันจะเพิ่มมานาแต่นี้ทำไมนั่งไม่ได้วะโอเคก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้แล้วค่อยเจอกันใหม่นะโอเคครับขอบคุณมากโย